สวัสดีครับผมเอโก้นะครับวันนี้เราอยู่กับตัวรถ Honda City 2020ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับต้องมีรุ่น S กับรุ่น V นะครับที่เราสามารถจะเปลี่ยนมาใส่จอ Android ได้สำหรับในจอ Android ของเขาวันนี้เนี่ยฮะเราก็จะมีหน้าจอที่ค่อนข้างจะสวยงามมากนะครับเข้ากับตัวคอนโซลที่เป็นเคฟล่าแบบนี้นะฮะสวยมากเลยนะครับในตัวเขาจะมีช่องที่สำหรับปรับตัวไฟฉุกเฉินอยู่ด้านบนนะครับไว้ที่เดิมนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเนื้อจอที่แบบนี้นะครับนี่ฮะส่วนชุดคอนโทรลพวงมาลัยนะครับเราสามารถจะใช้ได้นะครับปกติเลยนะฮะในจอรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษนะครับเราสามารถจะเปิด2จอพร้อมกันได้นะครับโดยแตะไปที่ตรงนี้นะฮะรุ่นของมิชิก้าสำหรับนำมาใส่กับตัว Honda City 2020ตัวใหม่ล่าสุดนะครับรุ่น S กับรุ่น V เนี่ยเราสามารถจะนำกรอบเข้ามาใส่บนนี้ได้พอดีเลยนะครับพร้อมกับชุดคอนโทรลอะไรได้ใช้ได้อย่างปกติแล้วก็สามารถจะดูวิดีโอผ่านแฟลชไดร์ได้นะครับเป็นวิดีโอที่ดูง่ายๆครับนะครับสำหรับในจอรุ่นนี้ก็เป็นจอที่มีเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับมีเป็นเวอร์ชันจอ Android 10นะครับเวอร์ชัน10แล้วก็เป็นตัว CPU 4 Core รุ่น Arduino นะครับ T3L Plus ตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็มีตัวรอมขนาด 32 GB นะครับแล้วก็มีแรมขนาด 2 GB นะครับเป็น Kernel รุ่นนะฮะแล้วก็เป็น Resolution ประมาณ 600,000 พิกเซลนะครับสำหรับใน Honda City 2020เนี่ยนะครับนี่คือวิทยุที่ติดมากับเขานะครับในวิทยุรุ่นนี้ก็จะมีด้านบนเป็นจอมอนิเตอร์ขนาดย่อมๆนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นพูดถึงตัววิทยุนะครับต่างๆนะฮะแล้วก็การปรับเลื่อนแท็กเลื่อนช่องต่างๆนะครับเป็นวิทยุที่ค่อนข้างจะสวยงามทีเดียวนะครับก็เป็นนี่ฮะก็คือแหล่งที่ผลิตนะครับต่างๆนะครับในตัวนี้ก็จะเป็นตัวจอแบบนี้นะครับเราจะเป็นที่จะต้องปรับปรุงให้ดูอัปเกรดให้ดูสุดยอดยิ่งขึ้นนะครับตัวจอรุ่นนี้เราได้ทำการติดตั้งกล้องหน้ารถนะครับ NG009 เราใช้บริเวณด้านหลังตัวกระจกมองหลังตัวนี้ฮะติดตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเป็นตัวกล้องตัวนี้เปิดขึ้นมาฟลับนะเราก็จะได้ภาพกล้องที่อยู่ด้านหน้ารถนะครับที่เป็นแบบนี้ในกล้องตัวนี้ก็จะบอกถึงเวลานะครับวันเดือนปีให้ด้วยนะครับสามารถจะดูภาพเป็นภาพกดเป็นภาพนิ่งปุ๊บเซฟเป็นภาพได้นะครับหรือกดไปดูภาพเคลื่อนไหวในตัวนี้ว่าสำหรับเราจะบันทึกภาพแบบล็อกภาพไว้ก็ได้นะครับก็โอเคนะครับถือว่าเยี่ยมยอดมากนะครับเราสามารถย่อไซส์ภาพให้เหลือเท่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็ปิดภาพลงก็ได้นะครับเป็นอย่างนี้เองในจอรุ่นนี้สามารถมี YouTube มี Netflix นะฮะโอ้โหสบายสมบูรณ์แบบมากเลยทีเดียวนะครับถ้าสำหรับท่านที่สนใจจอ Android ตรงรุ่นมิชิก้านะครับสำหรับในตัว Honda City 2020สามารถโทรเข้ามาหาเรานะครับที่วัน029323485ครับ0845244013ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.carpromarket.com เข้าไปเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line @signpone นะครับแล้วก็ยังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวิดีโอของเราอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ผมอีโก้ลาก่อนจอ Android ตรงรุ่น Honda City 2020วันนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายฮะ